สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมๆสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าแบ่งปันความสดชื่นอีกแล้วนะคะวันนี้ที่บ้านสวนของเราในประเทศสวีเดนอากาศ2องศาไม่ติดลบค่ะเป็นวันที่21มกราคม64นะคะหลังจากที่หิมะตกมาหลายวันค่ะแต่ตอนนี้หิมะกำลังละลายก็จะเดินลำบากนิดนึงค่ะคุณแลมโบ้ห้ามไม่ให้พากันออกไปเดินด้านนอกเพราะว่าด้านถนนมันเป็นน้ำแข็งนะคะหิมะที่มันเกาะตัวกันแน่นมันกลายเป็นน้ำแข็งหรือว่าอีสมันฮอลก็คือมันลื่นค่ะก็เราเลยถือโอกาสมาวิ่งในสวนกันค่ะเพราะว่าคุณเลมโบบอกว่าให้เอาอาหารมาให้นกค่ะเป็นเมล็ดธัญพืชนะคะพาเจ้าสกูตเตอร์มาออกกำลังกายด้วยค่ะใช่ยาใช่ยาเข้ามาเข้ามาเบบี้ใช่ยายังไม่กล้ามาดูใช่ยาค่ะใช่ยาเข้ามาเบบี้หลอกล่อหลอกล่ออ้าวแม่แม่คิดถึงอยู่ลูกเข้าแม่หน่วยนาดหน่วยนาดแสงสวยมากค่ะแสงพระอาทิตย์เต็มดวงเลยย้อนแสงก็จะไม่ชัดนะคะมีความฟินค่ะตอนนี้ลมแรงจ้ะเตอร์เขาก็มีความสุขค่ะวันนี้ปล่อยสกูตเตอร์อิสระหลังจากที่หลบหนาวกันอยู่เมื่อวานนี้ไม่ออกมาข้างนอกกันเลยค่ะกูเตอร์เดินมาชิ้นเหลแอบนอนหลบอยู่ใต้บันไดในบ้านตรงนั้นมันมีไอ้ความร้อนดีค่ะหิมะที่มันเริ่มละลายแล้วนะคะมีหญ้าโผล่ขึ้นมาบ้างแล้วดูแล้วเหมือนคลื่นทะเลเนาะเป็นการใช้ชีวิตลำบากแหละหลังหิมะตกเพราะว่ามันเฉอะแฉะนะจ๊ะบ่อปลาของเราก็นี่เลยค่ะเป็นน้ำแข็งพวกเขาก็คงจำศีลแล้วค่ะตอนนี้แต่จะดูว่าถ้าหิมะละลายแล้วมีแสงแดดขึ้นมาบ้างเดี๋ยวจะลงเหยื่อให้ค่ะถึงมีลมหนาวแล้วก็อากาศจะเย็นแต่ถ้ามีแสงแดดแล้วก็สร้างความอบอุ่นไปถึงหัวใจเลยจ้าต้นไม้ตัดกับท้องฟ้าสีครามเจ้าตุ่นเขาพยายามที่จะดันขุยขึ้นมาให้เหนือกองหิมะตอนนี้รั้วสวนของเรากลายเป็นสีขาวดำไปโดยปริยายนี่จะขุยตุ่นค่ะโอ้ยแน่ต้องย้ายแล้วค่ะย้ายแล้วค่ะตะกุยตะกายอยู่แถวนี้เสียดายเจ้าขี้เหล่ขี้เซาไปหน่อยใช่ยาชัยยาลมแรงลมแรงแสงอาทิตย์ค่ะอีกหน่อยคงหายวับไปกับกลีบเมฆเป็นอะไรที่ฟินและมีความสุขมากค่ะเดี๋ยวหลอกล่อเจ้าสกูตเตอร์หน่อยติอ
้มโดมาลูกมาคุยตุ่นค่ะเป็นแถวเป็นแนวสีดำตะปุ่มตะป่ำน่ะเดี๋ยวพออากาศอุ่นๆใกล้ที่จะปลูกพืชผักแล้วก็มาโกยเอาขุยตุ่นนี่แหละค่ะไปผสมกับดินอินทรีย์นะคะดินอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าดินรีไซเคิลกองเนี้ยค่ะกองนี้นะคะขนาดหิมะถมมันยังไม่ตายเลยค่ะหญ้าที่มันขึ้นอยู่บนปุ๋ยดินอินทรีย์เนี่ยค่ะหิมะตรงชายคาด้านหลังเรือนกระจกมันไม่ถูกแดดนะคะก็ยังกองสูงอยู่เพราะว่าด้านนี้มันจะเป็นบางๆไม่มีแสงแดด เหมือนบ้านกลางทะเลเลยค่ะบรรยากาศสุดยอดเลยใช่ยะคอมมาเดี๋ยวคอมเฮ้จะขึ้นตรงนู้นเหรอขึ้นได้ไงไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ฮีสกูเตอร์เดินอีกรอบเหรอสกูเตอร์ฮะไม่เย็นว่านเด้อไม่เย็นว่านเด้อสกูตเตอร์อะพออากาศเปิดก็จะมีเครื่องบินบินผ่านนะคะนี่ลำนี้ไปไหนเนี่ยไปไทยแลนด์หรือเปล่าดูค่ะคิดถึงบ้านเด้พ่อสั่งให้เอาข้าวให้นกนี่นะคะเมล็ดธัญพืชต่างๆอากาศดีๆเดี๋ยวเขาก็มากินค่ะข้าวบาเล่เม็ดทานตะวันค่ะเมล็ดธัญพืชต่างโอเคนี่ล่ะนกน้อยจะได้มากินเนาะเฮย่ากลัวหนาวเหรอลูกหืมหลบๆซ่อนๆอ่ะมาแล้วอุ้ยมาแล้วเก่งจังเลยแม่จับขโมยได้แล้วเอาเด็กๆ เข้าบ้านแล้วค่ะผักกาดหอมก็เลยแวบมาหน้าบ้านนิดนึงนะคะมาดูว่าน้ำแข็งที่มันเกาะอยู่บนพื้นมาดูว่าหิมะที่มันกลายเป็นน้ำแข็งนะคะ
เนี่ยค่ะแข็งจริงๆเลยค่ะเขาเรียกว่าอีสในภาษาสวีเดนนะคะ